วัสดีครับผมยามเช้าๆก็นะเดินชมสวนแล้วก็ดื่มน้ำผักที่เราทำเองแล้วก็สดชื่นนะตื่นเช้าได้รับอาหารที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการที่แบบสูงมากนะอันนี้ก็เป็นน้ำผักที่เราทำเองกันนะก็มีส่วนผสมของกล้วยน้ำว้านะแล้วก็มะนาวแอปเปิ้ลกาดหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะแล้วก็ตัวทีเด็ดที่ให้กลิ่นเลยก็คือโหระพานี่นะครับดูผลไม้ที่หรือทุกอย่างที่อยู่ในนี้มันสุดยอดนะคุณค่าทางอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดๆจริงๆฮะกินยำเช้าเนี่ยดีมากนะเนื้อผักเนื้อผลไม้ล้วนๆเลยครับไม่หวานเกินไปเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเราใส่น้ำผลไม้ลองทำกันดูครับถ้าใครอยากกินอัตราส่วนเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกครับเดี๋ยวจะต่อไปจะรีวิวให้ชมกันว่าอัตราส่วนยังไงเดิมผมกินกาแฟนี่เปลี่ยนแล้วกินกาแฟยามเช้านี่จะไม่ดีเพราะว่ากินยามท้องว่างส่งผลถึงผลเสียของร่างกายได้นะทำให้เป็นโรคกระเพาะได้นะอย่างนี้เราต้องดูแลสุขภาพนะกินแล้วสดชื่นนะมีทั้งเฟรชชี่นะเฮลตี้แล้วก็เอจจิ้งนะชะลอวัยได้ด้วยนี่กินน้ำเนี่ยอิ่มเลยนะกินตอนเช้าเนี่ยก็ที่ครอบครัวเราทำขายฮะเล็กๆน้อยๆนะวันละ 40-50 ขวดก็สบายๆนะแบบไม่ได้ทำอะไรที่ใหญ่โตมากมายครับผมนี่ก็มากินให้ดูนะว่าสุดยอดจริงๆนะอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารจริงๆกินแล้วหน้าตาจะสดใสนะนะชะลอวัยด้วยแล้วก็คุณค่าทางอาหารสูงครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมถ้าชอบสูตรแล้วก็ติดตามได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ